ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสหอยนางรมนี่คือแบบไม่ค่อยชอบรู้สึกว่ามันเป็นคืออาหารดิบเราจะไม่คุ้นชินงั้นวันนี้เราเอาหอยนางรมมาทำแบบไม่ดิบไม่ได้ดีกินโอ้นี่ปื้มเลยนะถ้ามาแบบเนี้ยเราเอาหอยนางรมมาชุบแป้งทอดกรอบโอ้โหแล้วก็เอามาทำเป็นยำหอยนางรมกรอบไปเทดดี้กินกันรสชาติแบบไทยๆเลยรสชาติแบบไทยๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้ละครับโอ้เสียงคุณนี่ช่างน่าฟังจริงๆเฮ้ยจริงหรือเปล่าครับเนี่ยคุณลืมสโลแกนใช่ไหมครับไม่ใช่คุณไฟโตเป็นรายการสานสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆเมื่อก่อนเนี่ยเราจะแข่งกันทำอาหารครับแต่ปัจจุบันเราไม่แข่งกันแล้วไม่ต้องแข่งแล้วเพราะว่าความอร่อยเนี่ยคือเป็นอันดับหนึ่งเสมอครับแต่ว่าวันนี้นี่ได้ข่าวว่าช่วงนี้นี่ฮิตมากเลยอาหารทะเลอะไรแบบนี้ใช่คือคนไทยก็ต้องคู่กับของแบบเผ็ดๆร้อนๆนอกเหนือจากอาหารทะเลเนี่ยนะบางคนก็นิยมกล่องสุ่มกันมาพักนึงละบางทีสุ่มไปสุ่มมาก็ได้อย่างที่ชอบไม่ชอบบ้างแต่วันนี้ไม่ต้องสุ่มเพราะความอร่อยของเราเนี่ยมาแบบจัดเต็มแน่นอนหมายถึงเปิดมาเป็นสุ่มไก่อย่างนี้ป่ะครับเล่นมุกอะไรครับเนี่ยผมเท็ดดี้พามอ่ะต่อมาก็อย่างที่เท็ดดี้ปูมาว่าเป็นอาหารทะเลใช่ครับผมกุ้งปูปลาก็เยอะแล้วทำไงคุณเหมือนแบบคุณติดอ่ะคุณกุ้งตึ๊ดปูปลาแปลว่าจริงๆแล้ววันนี้ของเราคือหอยใช่หอยอะไรเอ่ยเป็นหอยนางรมอุ้ยหอยนางรมนี่คือแบบมันทานยากอ่ะปกติคือเขาแค่แบบปุ๊บๆก็จบเลยไหมคุณชอบทานไหมไม่ค่อยชอบรู้สึกว่ามันเป็นคืออาหารดิบเราจะไม่คุ้นชินกินได้แต่ถ้าแบบให้มาเยอะๆเกรงใจงั้นวันนี้เราเอาหอยนางรมมาทำแบบไม่ดิบให้เธอได้กินโอ้นี่ปื้มเลยนะถ้ามาแบบเนี้ยเราเอาหอยนางรมมาชุบแป้งทอดกรอบแล้วก็เอามาทำเป็นยำหอยนางรมกรอบให้เธอได้กินกันรสชาติแบบไทยๆเลยรสชาติแบบไทยๆอ่ะฝังชุบกันดีกว่าครับใครจะเป็นคนทำใครจะเป็นคนสั่งเออสองสักไม่เป็นไรครับเมนูยำๆแต่คุณจะแบบอร่อยนะรสชาติถึงเครื่องนะได้แบบหอยต้องแบบไม่เหม็นไม่คาวนะแล้วแบบกัดปุ๊บอร่อยเดี๋ยวนะยำมันต้องแบบเป่ายิงชุบแพ้เนี่ยต้องเป็นคนทำอ๋ออ่ะโอเคครับโอ้ออเดอร์เหมือนตัวเองชนะเลยมาเมนูในวันนี้ขอเสนอยำหอยนางรมกรอบวัตถุดิบในวันนี้นั้นก็คือหอยนางรมครับที่จะนำมาทอดให้เหลืองกรอบแล้วนำไปปรุงคลุกเคล้ากับน้ำยำจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับยำหอยนางรมกรอบแหมพยายามคุณจะเริ่มจากตัวหอยนางรมก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะทอดคุณก็ต้องวอร์มน้ำมันแน่นอนเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องทอดนะครับต้องน้ำมันปาล์มตามรกตนะครับสังเกตง่ายๆนะฮะฟ้าเขียวแบบนี้ครับทอดอะไรก็กรอบอร่อยครับโอเคเดี๋ยวเราอุ่นน้ำมันจนร้อนนะฮะด้วยความที่หอยนางรมเขาสุกง่ายมากเราใช้ไฟแรงๆทอดก่อนได้เลยกรึบๆแล้วยกเลยเฮ้ยนี่เคล็ดลับนะเนี่ยอ่ะเวลาทอดของกรอบเนี่ยนะคะเท็ดดี้เราก็ต้องใช้แป้งประกอบอาหารวันนี้เลือกใช้เป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกินะคะคลุกแป้งแห้งคลุกไข่แล้วก็คลุกเกล็ดคืออะไรที่จะต้องชุบแป้งทอดเนี่ยบอกเลยว่าโกกิซองเดียวอยู่เลยอ่ะเกล็ดขนมปังเกล็ดโตๆนะคะวันนี้เป็นเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิอันนี้ก็คือจะมีเป็นเกล็ดขนมปังเพิ่มแบบเท็กซ์เจอร์นะให้ได้เคี้ยวให้ได้เคี้ยวมันแบบเหมือนมีพื้นผิวที่แบบมันกรอบกรอบเพิ่มมากขึ้นอ่ะไข่ไก่สองฟองครับปฏิบัติเร็วๆคุณผู้ชมรออยู่คุณมาทางนี้ได้ยังไงเนาะง่ายๆเลยนะฮะการที่เราจะชุบแป้งทอดเนี่ยอันนี้คือเป็นพื้นฐานว่าจะต้องชุบแป้งแห้งก่อนเนาะวันนี้เราก็เป็นแป้งประกอบอาหารโกกิแล้วก็ชุบไข่ไก่นะเดี๋ยวไข่ไก่เราตีพอแตกแล้วก็มาชุบเกล็ดขนมปังดังนั้นโฟลว์เราต้องชัดเจนหน่อยอ่ะโอเคตีไข่ไก่พอแตกครับน้ำมันร้อนยังคะร้อนแล้วครับเอามือจุ่มแล้วเอามือจุ่มแล้วนะทำไมคุณต้องแบบว่ามีแช่น้ำแข็งอะไรอย่างงี้ด้วยครับ
ก็อยากให้เขาสดไงคลุกแป้งแห้งนะคะเอาหอยใส่ลงไปเขย่าเขย่าแบบนี้นะคลุกไข่ครับจากนั้นก็คลุกเกล็ดขนมปังโอ้โหพอแบบเกล็ดชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะมันดูน่ากินมากเลยนะเพิ่มพื้นที่ให้หอยนางรมเราดูชิ้นใหญ่ขึ้นด้วยจริงๆชิ้นนิดเดียวอุ้ยโอ้โหทำไมโยนแรงเหมือนแกล้งกันตกใจตกใจเอาแค่สีข้างนอกเนี่ยคือเหลืองทองถูกต้องเรามีเรื่องอยากเตือนอย่างนึงมันมีน้ำอยู่ข้างในมันจะกระเด็นนี่นี่ผมเอาสวยๆเนี่ยคุณรอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวรออีกแป๊บโอเคหนึ่งสองสามฟืบสีสันครับนี่ว้าวสีสันของหอยนางรมทอดกรอบนี่มันช่างน่าทานจริงๆครับจากนั้นก็นำหอยนางรมสดลงไปคลุกเคล้ากับแป้งประกอบอาหารตราโกกิจากนั้นก็นำไปชุบไข่ไก่ที่ตีพอแตกแล้วสุดท้ายก็นำไปคลุกเคล้าเข้ากับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นก็นำหอยนางรมลงทอดจนเหลืองกรอบอันนี้แค่ลองกระทะนะครับของจริงนี่อยู่ช่วงหน้าครับกับยำหอยนางรมกรอบกับขั้นตอนของการทอดหอยนางรมให้กรอบนอกแต่ยังฉ่ำในจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับเนี่ยเกล็ดขนมปังชิ้นโตๆก็จะทำให้ของเราดูน่ารับประทานสุดๆทุกความสำเร็จย่อมมีเบื้องหลังเสมอนะฮะทุกๆความสวยงามล้วนมีเรื่องราวคุณนี่มันจอมเพ้อเจ้อจริงๆเอาไปเรื่อยๆเลยดูเร็วเถอะเหมือนแบบไม่จบอ่ะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโกโกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด